ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเปิดดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคมของชาวราศีธนูนะคะธาตุไฟ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรบ้างนะในรอบเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่1นะคะวันที่1ถึงวันที่10นะสำหรับชาวราศีธนูนะการเงินของท่านเนี่ยถือว่าดีนะคะวันที่1ถึงวันที่10นะเงินเดือนท่านก็มีโอกาสที่จะเงินเดือนขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูมีโชคมีลาภนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะแล้วก็ความรักก็ถือว่าดีนะสำหรับชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะเจอคนรักที่ถูกใจนะคนรักที่สมหวังนะแต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนชาวราศีธนูท่านอาจจะมีแบบรักซ้อนเข้ามานะเป็นเหมือนรักสามเศร้านะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงของต้นเดือนด้วยก็ต้องระมัดระวังนะมันมีการตัดสินใจนะในเรื่องของความรักของชาวราศีธนู อาจจะมีคบอยู่หลายคนนะคะสำหรับท่านผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็อาจจะเลือกยากตัดสินใจในการเลือกลำบากนิดนึงสำหรับความรักของท่านที่เกิดราศีธนูในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะการงานถ้าใครที่สมัครงานท่านก็จะมีเกณฑ์ได้งานทำส่วนใครที่บรรจุข้าราชการนะมีโอกาสได้เงินโบนัสประจำปีเงินปันผลในช่วงของต้นเดือนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูมีโอกาสนะคะใครที่คบกันมานานแล้วท่านมีโอกาสมั่นหมายเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงของต้นเดือนหรือว่าจะได้ลาภเป็นของที่ระลึกของขวัญจากคนรักด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์จังหวะที่ดีในการลงทุนนะคะถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าทองคำนะคะก็ถือว่าลูกค้าจะเยอะมาร้านเพชรร้านทองถือว่าดีนะคะถูกโชคสำหรับชาวราศีธนูด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับใครที่จะลงทุนทำธุรกิจการค้าในช่วงของต้นเดือนนี้ถือว่าลงทุนได้นะธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีธนูนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเวดดิ้งสตูดิโอร้านให้เช่าชุดแต่งงานหรือว่าร้านที่จัดฉากเกี่ยวกับคู่รักถือว่าถูกโชคนะคะขายชุดให้เช่าหรือว่าร้านตัดชุดแต่งงานดอกไม้งานแต่งดอกไม้ที่จัดงานแต่งก็ถือว่าถูกโชคนะหรือว่าของชำร่วยที่เกี่ยวกับงานแต่งนะร้านขายเพชรก็จะขายดีเกี่ยวกับแหวนมั่นนะสำหรับชาวราศีธนูด้วยนะคะคุณหมอก็ขอแนะนำนะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะความงามนะแบรนด์สวยๆใบหมอนีน่าแม่นๆนะคุณลูกค้าสามารถเข้าชมนะได้ที่เว็บไซต์สวยสวย .com เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวว่ากะจุดด่างดำหน้าขาวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอนแทคนะคะแอดมินคอยรับสายท่านอยู่นะคะก็เข้ามาที่ LINE แอดได้เลยนะคะอันนี้การันตีโดยหมอนีน่าแม่นๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นกลุ่มสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ 100% นะคะได้รับมาตรฐานนะคะการผลิตที่ยอดเยี่ยมคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์สวยๆนะคะทางช่องทางบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะรับของทุกธนาคารนะคะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน
เว็บไซต์สวยๆ .com นี่เลยหรือว่าโทรมาที่แอดมินนะคะ0631650695นะคะ0631650695นะคะโทรมาที่เบอร์แอดมินจะมีเจ้าหน้าที่คอยคอนเฟิร์มท่านอยู่นะคะประมาณในช่วงกลางเดือนนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะสำหรับช่วงกลางเดือนของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะท่านมีโอกาสนะเดินทางนะคะออกต่างจังหวัดด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดประมาณช่วงกลางเดือนนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะออกต่างจังหวัดนะคะหรือว่าช่วงนี้ใครที่เป็นเซลล์นะคะก็จะวิ่งต่างจังหวัดบ่อยแต่ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยชาวราศีธนูก็ต้องระมัดระวังนะกระเป๋าสตางค์หายทรัพย์สินมีค่าหายนะหรือว่าเอกสารสำคัญหรือว่าเป็นคดีความอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลในช่วงกลางเดือนต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าลูกนะคะเป็นเด็กนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลของชาวราศีธนูด้วยนะคะช่วงกลางเดือนรู้สึกชาวธนูจะติดขัดนะการงานก็อาจจะมีปัญหานะถกเถียงกันด้วยสำหรับหน้าที่การงานของชาวราศีธนูนะแต่คุณก็อาจจะได้เลื่อนขั้นนะสำหรับชาวราศีธนูถ้าคุณทำงานในสาขาของขนส่งก็ดีนะคะต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าท่านเป็นเกี่ยวกับพวกดารานักร้องนักแสดงเงี้ยท่านก็จะประสบความสำเร็จนะได้มีงานอีเวนต์เมืองนอกหรือว่าไปเล่นหนังเล่นละครกับบริษัทต่างชาติไปเซ็นสัญญาก็ได้นะคะถ้ากลับเป็นนักร้องนักแสดงนะคะก็มีโอกาสไปโกอินเตอร์ต่างประเทศด้วยนะสำหรับชาวราศีธนูด้วยนะท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชานะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นสร้อยคอแหวนนะคะจี้กำไรนะคะก็เข้าไปอยู่ได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆแล้วก็ Facebook อาจารย์นีน่านะคะมีให้ลูกค้าบูชาทุกอย่างปลุกเสกแล้วนะคะสำหรับนะคะชาวราศีธนูนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้นะปลายเดือนนี้ดวงท่านจะเป็นเช่นไรมั่งสำหรับชาวราศีธนูนะคะช่วงปลายเดือนนี้วันที่21ถึง31ดวงท่านนะก็ในเรื่องของการงานนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีธนูนะคะการงานแล้วก็ความรักเนี่ยมีโอกาสเนาะได้เจอคนที่ถูกใจนะคนที่มีความได้มีโอกาสมั่นหมายหรือว่าได้แต่งงานในช่วงของปลายเดือนด้วยความรักถือว่าดีนะคะของชาวราศีธนูด้วยมีโอกาสนะชาวราศีธนูก็ไปนั่งสมาธินะฮะสวดมนต์ขอพรนะคะหรือว่าไปกราบไหว้พระพิคเนศก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีธนูนะคะส่วนเด็กนักเรียนนี้นะคะ
ถ้าไปเรียนในเรื่องของสาขาการแสดงก็ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีธนูด้วยนะคะไปนั่งสมาธิหรือว่าใครที่เรียนในด้านของเป็นช่างแต่งหน้าช่างตัดผมก็ถือว่าโดดเด่นด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูการเกษตรนะคะท่านใดทำการเกษตรเพาะปลูกนี้ถือว่าการงานดีนะคะหรือว่าทำในเรื่องของปศุสัตว์กรมปศุสัตว์หรือว่าค้านมนะคะนมวัวนมแพะหรือว่าทำเกี่ยวกับฟาร์มโคนมนะคะเลี้ยงหมูอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะถูกชะโลกนะลูกค้าจะเยอะในช่วงของปลายเดือนด้วยนะสำหรับชาวราศีธนูคุณหมอก็ขอฝากนะรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เปิดดวงสำหรับ12ราศีนะคะประจำรายเดือนเราจะทำการเปิดดวงแบบเจาะลึกนะคะสำหรับท่านที่เป็นเน้นดวงความรักของทั้ง12ราศีประจำเดือนมีนาคมก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะฝากติดตามคลิป YouTube ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ